ช่วงช่อง8 TCC ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSSC แปลง 6T band ความถี่ frequency 1635 Polarization Horizontal สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีวันนี้คือศุกร์ที่8สิงหาคม2557นะครับก็สวัสดีวันแม่ล่วงหน้าเลยฮะก็ทีคายุโกโหตุมหาราชินีนะครับก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะฮะพระราชินีวันแม่แห่งชาติ12สิงหาครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคุณผู้ชมที่บ้านอยู่ไกลนะฮะบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็เตรียมกลับไปเยี่ยมแม่ได้ครับเพราะว่าหยุดกันยาวนะฮะศุกร์ที่8นี่ยังไม่หยุดนะฮะเสาร์ที่9อาทิตย์ที่10นะครับแล้วก็จันทร์ที่11อังคารที่12หยุดกันอิ่มเลยนะครับก็ขอให้ไปเยี่ยมแม่แล้วก็พาแม่ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วก็ข่าวนี้ก็น่าปลื้มปิตินะครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชนะครับตรวจพระวรกายนะฮะและในข่าวก็บอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี่ก็ร่วมเสด็จด้วยนะครับผมนะฮะในภาพนี้ก็จะเห็นนะครับมีสมเด็จพระเทพนะฮะนี่จากผู้จัดการออนไลน์ประสบนิกรก็เข้าเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นเหมือนเคยนะครับไปนั่งรอกันนี่ฮะเข้าเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นเลยส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฮะเด็ดฟ้าชายก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับคงได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดกันแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเวลา 15.35 วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเราก็คุยข่าวที่เป็นทางการกันแล้วนะฮะก็มาคุยข่าวอื่นๆกันต่อไปช่วงนี้ที่เป็นช่วงอุ้มบุญแห่งชาติมั้งฮะนั่งดูช่องไหนช่องไหนก็มีแต่ข่าวอุ้มบุญนะฮะอุ้มบุญไม่ใช่หมายถึงการไปทำบุญมาแล้วก็เก็บบุญมาแล้วก็อุ้มเข้าบ้านอะไรนะครับแต่เป็นเรื่องของการอุ้มเด็กทารกนี่ไทยรัฐพาดข่าวเลยครับไอ้หนุ่มญี่ปุ่นนะฮะนี่ไทยรัฐพาดหัวข่าวแล้วสำนักข่าวญี่ปุ่นนี่เขาก็เริ่มสนใจแล้วก็ตามเช็คประวัติแล้วนะฮะว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมันคือใครอะไรยังไงกันแน่ทำไมอายุ24นะครับนี่ของข่าวสดอายุ24เท่านั้นนะฮะรู้ตัวพ่อยุ่น9ทารกไว้แค่24
แฉแผ่นมาเก๊าแล้วที่แท้เด็กอุ้มบุญมี12คนนะฮะส่งกลับประเทศไปแล้ว3ครับแม่มันจะอุ้มไปทำไม12คนโหลนึงมันจะมีลูกไปตั้งทีมฟุตบอลหรือยังไงฮะเนี่ยแล้วทางญี่ปุ่นนี่เขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการค้ามนุษย์หรือเปล่าเอาละครับผมเรื่องอย่างนี้คสช.ก็ต้องอยู่นิ่งไม่ได้นะครับเกาสะดือดูเฉยๆไม่ได้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการนะฮะแล้วเราต้องติดตามกันละครับเรื่องอุ้มบุญนะฮะว่าสรุปสุดท้ายแล้วนี่จะยังไงคือมันมี2เคสคือเคสแรกน้องแกมมี่เคสที่2ก็พ่อหนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยและเชื่อว่ามีเคส3 4 5อีกครับเรื่องอุ้มบุญงั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันฮะว่าหลังจากนี้จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอุ้มบุญออกมาหรือไม่วันนี้สนช.เขาทำงานแล้วนะครับนี่โฉมหน้า3ท่านนี้ฮะนี่มติชนเขาคาดการไว้แล้วก็เป็นไปตามโผนะครับประธานรองประธานคนที่1รองประธานคนที่2ครับแบบประกวดนางงามอ่ะครับต้องมีนางงามรองนางงามระดับ1รองนางงามระดับ2แหมไม่เกี่ยวกันเลยแต่ก็เป็นไปตามโผแล้วครับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยคุณพีรศักดิ์พอจิตทั้ง3ท่านนะฮะ3ท่านนี้ก็จะเป็นคนที่ควบคุมดูแลอีก100กว่าท่าน100กว่าท่านแล้วนะครับไม่ใช่200นะฮะอีก100กว่าท่านให้ดำเนินการออกกฎหมายฮะเพื่อพี่น้องประชาชนของเราโอ้ยคำหน้าที่เขาเยอะครับสนชสภานิติบัญญัตินะครับนิติบัญญัติก็รู้อยู่ครับเป็นเรื่องของการออกกฎหมายก็เหมือนสสสมัยก่อนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าในสถานการณ์บ้านเมืองขนาดนี้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาจากการแต่งตั้งบางทีอาจจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งก็ได้ แต่ว่าก็ว่าสุดท้ายก็ต้องเลือกตั้งครับแล้วท่านเหล่านี้แหละฮะก็จะเป็นคนที่จะทำให้การเลือกตั้งของเราในอนาคตเป็นไปด้วยความมีความหวังมากขึ้นน่ะจะบอกเป็นไปด้วยความปกติสุขเป็นไปด้วยความปรารถนาดีไม่รู้เป็นไปด้วยความอะไรฮะเป็นไปด้วยความที่ขอให้คนไทยได้มีความหวังมากขึ้นว่าเราจะได้นักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการเข้ามาร่วมกันบริหารประเทศนี่คือความหวังของปวงชนชาวไทยแหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากความหวังเอาไว้ให้พวกเธอดูแล ให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ดูแลแหละครับส่วนเรื่องอื่นๆครับผมอีโบลานี่เดี๋ยวก็ต้องว่ากันต่อฮะอีโบลานี่ก็ยังไม่จบง่ายๆข่าวนึงเนี่ยน่าสนใจผมเห็นว่าแวบนะฮะเห็นว่าแวบที่บอกว่าอเมริกาไม่ยอมให้เขาใช้คำว่าเซรุ่มนะฮะในข่าวจริงๆคือวัคซีนเนี่ยคือป้องกันเซรุ่มนี่คือแก้ไขแต่ก็เราก็จะคุ้นเคยคำว่าเซรุ่มเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับอะไรครับคุณผู้ชมฮะคุ้นเคยกับพิษงูฮะโดนงูกัดแล้วไปฉีดเซรุ่มนะครับเขาบอกว่าอเมริกาไม่ยอมให้ยาแก้ไขอันนี้เป็นเรื่องแปลกกันนะครับรู้สึกสงสัยเขาบอกว่าเพราะว่ายาเนี่ยมันรักษาที่ลิงก่อนยังไม่ได้รักษาที่คนเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยก็เลยยังไม่ส่งไปที่ประเทศที่เกิดวิกฤตอีโบลาขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นไนจีเรียไลบีเรียเซราลีโอนนะฮะฉะนั้นต้องติดตามดูว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องลับเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าแล้วยานี้มันจะได้ผลจริงหรือไม่ยาแก้อีโบลานะฮะเพราะว่าในล่าสุดเนี่ยเขาก็ยังบอกนะครับบอกว่ายังไม่มียาแก้ได้อย่างแท้จริงแต่จะพยายามอยู่ก็คือเหมือนกับยังไม่สำเร็จผลออกมาว่าเป็นคือปกติเวลาเราคนเราป่วยไม่สบายเนี่ยเขาก็จะมียามาฉีดปุ้งปังอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หายบรรเทาแต่นี้เขายังไม่มีนะครับ
ับเดี๋ยวต้องติดตามกันครับข่าวนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ว่ากันต่ออีกครับนะฮะแต่อันนี้ก็ของ Post Today นี่ก็น่าสะเทือนใจนะครับสุดสะเทือนใจญาติทิ้งศพที่ตายจากอีโบลาไว้บนถนนคือไม่มีใครอยากเป็นญาติแล้วครับถ้าคนคุณตายเพราะอีโบลาเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะญาติก็กลัวไงกลัวว่าถ้าหากว่าเป็นญาติใครเป็นพ่อแม่พี่น้องใครปุ๊บบรรดาญาติก็ต้องถูกจับตัวไปกักกันด้วยมันก็เลยแอบเอาร่างของผู้เสียชีวิตมาออกไว้นอกบ้านทิ้งไว้นอกบ้านเงี้ยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วแหมดีนะมันไม่ใช่เชื้อที่มันมาจากทางเดินหายใจอ่ะมันต้องสัมผัสกันต้องอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันว่าทิ้งไว้กลางถนนอย่างนี้แล้วจะติดหรือไม่นะคือวันนี้ตอนนี้เราก็อย่าเพิ่งแพนิคหรือเพิ่งตระหนกตกใจเลยฮะตระหนกนะตระหนกต้องตระหนกตกใจนะครับก็มันยังบินมาไม่ถึงฮะแต่ในข่าวเขาบอกว่ามีซาอุไปแล้วนะครับไปซาอุแล้วมันต้องดูว่าจะมานะไม่ต้องดูว่าอย่ามาเลยเรื่องอีโบลาผ่านไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาครับข่าวของเราเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเมืองที่เราได้สนช.ได้ประธานสนช.รองประธานสนช.แล้วเนี่ยเพื่อที่จะเอามาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้คนมีคุณภาพกติกาที่เป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริงได้คนมีคุณภาพเข้ามาแล้วเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนสร้างบ้านแบบนี้ครับยึดคฤหาสน์ทหารบุกยึดคฤหาสน์ไม้สักหรูตั้งตระหง่านในเนื้อที่158ไร่มูลค่ากว่า100ล้านบาทในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงบากชมนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยคนงานอ้างเป็นของนักการเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักการเมืองเล็กไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ของท่านแน่ก็บอกว่าเป็นของนักการเมืองใหญ่ถ้าท่านเป็นนักการเมืองใหญ่ก็มีเสียวครับงั้นตอนนี้นักการเมืองใหญ่ก็เริ่มถามตัวเองแล้วฮะอาจจะไปส่องกระจกแล้วให้กูใหญ่ปะวะอาจจะไปถามเมียเฮ้ยพี่ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยนะหรือพี่เล็กวะอะไรเงี้ยนะครับบ้านใครใครก็รู้ครับไอ้เราไม่รู้หรอกฮะแต่เจ้าของอ่ะรู้ครับเหมือนบ้านใครบางคนที่เขาใหญ่ก็รีบไปรื้อก่อนนะอันนั้นคนเขารู้กันทั่วแล้วส่วนอันนี้ครับทุกฉบับก็นำเสนอเหมือนกันส่งตัวคุณสนธิเข้าเรือนจำระหว่างรอฟังคำสั่งขอประกันตัวในชั้นศาลฎีกาเพื่อสู้คดีผิดพรบ.หลักทรัพย์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลนึงซึ่งมีบทบาททางการเมืองแม้ว่าจะไม่ได้นั่งจะไม่ได้เข้าไปนั่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือจะเป็นสมาชิกสนช.แต่ว่าถือว่าเป็นสื่อมวลชนเป็นแกนนำทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งนะฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี่ก็เป็นสีสันทางการเมืองคนหนึ่งนะครับก็คือคดีคุณสนธิเนี่ยเล่ากันภาษาบ้านๆง่ายๆก็ให้กู้กันเองครับพูดกันตรงๆนะฮะเหมือนพ่อให้ลูกกู้อะในบริษัทคือในบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมันมีบริษัทลูกบริษัทแม่บริษัทยิบย่อยอะไรเงี้ยครับก็ให้กู้กันเองครับแล้วแกก็บอกว่าไม่ได้เจตนาที่จะช่อโกงอะไรแต่อย่างใดแต่กฎหมายคือกฎหมายฮะตลาดหลักทรัพย์เขาก็มีกฎของเขาว่าถ้าคุณจะทำอะไรคุณจะให้คนไหนกู้คุณจะเคลื่อนย้ายเงินทุนอะไรยังไงต้องชี้แจงต้องแจ้งเท่านั้นเองเมื่อไม่แจ้งก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยครับก็ต้องพิจารณาว่ามีอะไรนอกนนกลในหรือเปล่าอาจจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนามันก็เหมือนกับพวกภาษีของบางท่านที่ผ่านมานะฮะคำว่าติ๊กผิดนะครับได้ยินใช่ไหมฮะ ติ๊กผิดสมบัติเยอะเกินนะการเมืองบางคนนะสมบัติเยอะเกินติ๊กผิดเนี่ยติ๊กผิดไปติ๊กแล้วดันเสียน้อยลงอะไรเพราะงั้นก็อารมณ์เดียวกันก็อาจจะไปอยู่คุกประมาณ3วันหรือสัปดาห์นึงครับเพราะต้องรอดูว่าศาลฎีกาจะว่าอย่างไรสำหรับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะส่วนอย่างอื่นนะครับผมเนี่ยเอาข่าวยิ้มๆบ้างฮะก่อนที่เราจะเบรกช่วงแรกมีอะไรยิ้มๆคุยกับคุณผู้ชมได้บ้างนี่ผมเห็นอันนี้ฮะของไทยรัฐน่าสนใจฮะ
ไม่รู้เขาไปเจอกันยังครับเนี่ยฮือฮาพบแมลงประหลาดคล้ายใบไม้เคลื่อนไหวได้เราไม่มีคลิปนะฮะเราให้ดูแต่ภาพนิ่งดูคุณผู้ชมสังเกตดูครับเหมือนแมลงเองครับเหมือนเอาใบไม้มาพับเป็นรูปแมลงครับอยู่ที่พะเยานะฮะลำตัวมีสีเขียวลักษณะเป็นใบไม้คล้ายใบฝรั่งเคลื่อนไหวได้เหมือนแมลงทั่วไปใครสนใจไปดูโลดนะฮะนี่ไทยรัฐนิวเขาก็เอามานะของคนนี่ของนี่ไทยรัฐเว็บไซต์ฮะไม่ใช่ไทยรัฐทีวีคนละอันกันมี6ขานะครับถ้ามี8ขานี่แมงสาบแมงดาเงี้ยมีแมงมุมถ้ามี6ขานี่แมลงทุกสัดส่วนของร่างกายมันลักษณะเป็นใบไม้สีเขียวทั้งตัวครับส่วนหัวมีหนวดงอกออกมาราวครึ่งเซนติเมตรช่วงท้องมีลายขวางเป็นเส้นตรงเหมือนซี่โครงมนุษย์แปลกนะฮะนะคนที่ชื่อเทียนชัยนี่นะแกก็บอกว่ากำลังตากผ้าแมลงก็บินมานึกว่าใบไม้ไปจับเฮ้ยแมลงเว้ยแปลกเดี๋ยวติดตามดูครับว่าข่าวนี้จะมีความคืบหน้าอะไรยังไงต่อไปอ้าวเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็กลับมาคุยกันต่อมีอีกหลายข่าวที่รอคุยกันครับสักครู่นึงครับ